สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ที่สถานีตำรวจนครบาลสน.เตาปูนพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ BNK Master และในส่วนที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องพลตำรวจตรีอัฐพลกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะพนักงานสอบสวนครั้งที่4เป็นการติดตามความคืบหน้าจากที่ประชุมสั่งการไว้ครั้งก่อนโดยมีประเด็นสำคัญเพิ่มเติมทั้งจากที่เชิญทนายตั้มมาให้ข้อมูลและจากที่พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบรวบรวมโดยมีการยืนยันว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่รวมทั้งสอบปากคำทนายตั้มเพิ่มเติมในบางประเด็นเรื่องของประเด็นเส้นทางการเงินพนักงานสอบสวนได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยละเอียดเนื่องจากบัญชีที่จะใช้เป็นหลักฐานต้องมีข้อมูลการผ่านเข้าออกของเงินลำดับเวลาการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งซึ่งขณะนี้ชุดทำคดีได้ข้อมูลมาแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้กรณีบัญชีทางการเงิน10กว่าบัญชีที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังต้องขยายผลอีกไม่ได้ใช้แค่เฉพาะข้อมูลของทนายตั้มที่ยื่นมากรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเหตุใดคดีของสน.เตาปูนที่ดำเนินการกับผบ.ตร.ถึงล่าช้ากว่าคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พลตำรวจตรีอัฐพลกล่าวว่าข้อมูลในส่วนของรองผบ.ตร.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเตรียมแผนมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ของผบ.ตร.เพิ่งมีการยื่นให้ดำเนินการเมื่อ5เมษายนอย่างไรก็ตามการเรียกให้พยานหลักฐานของทนายตั้มทางพนักงานสอบสวนได้สอบถามที่มาของข้อมูลที่ว่าทนายตั้มได้มาจากที่ใดทางทนายตั้มเองไม่ได้ให้ข้อมูลที่มาพนักงานสอบสวนจึงต้องทำการขอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นชุดเดียวกันกับคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master พลตำรวจตรีอัฐพลกล่าวว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีหนังสือคำสั่งให้อำนาจการสอบสวนพนักงานสอบสวนทำเฉพาะคดีที่เกิดก่อนไม่ใช่คดีที่เกิดขึ้นขณะนี้ยืนยันว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนทุกคนไม่ได้หยุดนิ่งและทำต่อเนื่องฉะนั้นการที่จะมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเชื่อว่าหลังจากนี้ผู้บังคับบัญชาน่าจะมีการแต่งตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาอีกเพิ่มเติมในส่วนคดีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถือว่าได้พยานหลักฐานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆได้ส่วนจะมีการเชิญตัวมาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวของผบ.ตร.หรือครอบครัวจะต้องรอพยานหลักฐานชัดเจนก่อนเชื่อว่าขั้นตอนการปฏิบัติถือว่าไม่ช้าหากประเมินว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องอยู่ที่ข้อมูลทางการเงินซึ่งขณะนี้ยังได้ไม่ครบถ้วนเมื่อถามถึงความเชื่อมโยงของ32เส้นทางการเงินยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยได้แต่การทำงานของพนักงานสอบสวนไม่มี2มาตรฐานดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรเป็นอย่างนี้นะครับบางทีประชาชนอาจจะสับสนคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าไล่เนี่ยนะครับต้องไล่ว่าชุด PCT 4ทำการสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีเว็บก่อนหน้านี้ที่สน.ทุ่งหาเมฆมาก่อนเขาใช้เวลาสืบสวนเป็นปีนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีที่คลองผงเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เขาสืบสวนมาก่อนนะครับคดีที่มาแจ้งเตาปูนคดีแรกเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการสืบสวนก่อนที่จะมาร้องทุกข์เนี่ยหลายเดือนนะครับ6-7เดือนแต่ที่ท่านทนายสิทธามาแจ้งเราเนี่ยแล้วมาให้ข้อมูลเนี่ยคือวันที่5เมษายนนะครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยผมก็ให้พนักงานสอบสวนสอบถามนะครับว่าท่านได้มาจากใครนะครับได้มาโดยตนเองมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือเจ้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจัดทำมาให้ซึ่งตัวท่านน่ะไม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับเพราะนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องขอข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดนะครับถึงจะนำมาวิเคราะห์ได้ซึ่งที่เรามาดูเนี่ยผมก็พยายามประชุมเร่งรัดเชื่อว่าไม่ช้านะครับจากที่เริ่มการสอบสวนมาเนี่ยมีบางช่วงที่เราติดสงกรานต์ด้วยนะครับถึงบัดเนี้ยประมาณสัปดาห์ที่3
เราก็ได้ข้อมูลไปเยอะพอสมควรครับการที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ใช้พนักงานสอบสวนหากคนเดียวกันจะเซตเดียวกับ DNA เพื่อให้มันไหลลื่นในการทำสืบสวนต้องเรียนอย่างนี้นะครับคดีก่อนหน้านี้เนี่ยเตาปูนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานสอบสวนตามคำสั่งบช.น.ที่58คำสั่งดังกล่าวเนี่ยให้อำนาจหน้าที่การสอบสวนไว้เนี่ยเฉพาะคดีที่เกิดก่อนไม่ได้รวมถึงคดีนี้นะครับการที่ทนายสิทธามาร้องทุกคดีเนี่ยคือร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนล้วนๆนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยเราก็ได้หารือรายงานผู้บังคับบัญชาไปแล้วนะครับแต่ว่าการสอบสวนของเราเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทำต่อเนื่องครับประเด็นที่ท่านบอกว่าเรื่องผู้พิพากษาหมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคำบอกเล่าของทนายสิทธาคงไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนตามใครนะครับการที่จะให้มีอำนาจสอบสวนหรือไม่เนี่ยคงอยู่ที่อำนาจตามกฎหมายตามบนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับส่วนกรณีที่มันจะเป็นความผิดเกี่ยวเนื่องต่างท้องที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวได้พยานหลักฐานไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยผู้บัญชาก็อาจจะแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนในภาพรวมขึ้นมาครับคงมีแค่นี้เนาะในส่วนของคดีณตอนนี้ถ้าเทียบเคียงแล้วของท่านต่อสักเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้ามันไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับแต่คงยังเปิดเผยตรงนี้ไม่ได้ครับโอกาสที่จะมีการเชิญท่านต่อสายหรือว่าในเรื่องของครอบครัวมาให้ข้อมูลตรงนี้มีความเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควรก่อนครับคือทางทนายบอกว่าในอนาคตโอกาสที่จะมีการให้ท่านสอบสวนทีม57เพราะว่าดูแล้วทำทางช่วยต่อสายช้าอันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้เป็นส่วนของท่านนะแต่ในส่วนของพนักงานสอบสวนนี่โดยผมลงมาควบคุมการปฏิบัติเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ช้าแล้วผมเนี่ยรายงานผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์ว่าตอนนี้เราทำงานไปถึงไหนแล้วครับถ้าประเมินการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในคดีนี้ครับจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคงต้องเห็นข้อมูลทางการเงินก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ได้ยังไม่ครบนะครับแต่ในส่วนการสอบสอบเส้นทางการเงินมีหลายคนที่หลายหน่วยงานมองว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นจนเกินต้องใช้เวลานานจนทำให้คดีมันเลื่อนนานออกไปอย่างนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการสอบสอบเส้นทางการเงินมันไม่ใช่ขนาดผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าธนาคารทุกธนาคารเนี่ยเขาให้ความร่วมมือนะครับไม่มีธนาคารไหนไม่ให้ความร่วมมือหรอกแต่ตอนนี้ข้อมูลจากธนาคารยังได้มาไม่ครบถ้าได้มายังมาไม่ครบเนี่ยเราคงจะไปวิเคราะห์ว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคงยังไม่ได้ผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับไอ้32เส้นที่ท่านเห็นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปอย่างตัวละครที่ทำอันนี้ตอบไม่ได้นะครับขอให้เป็นเรื่องอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนโอเคงั้นแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าเกิดข้อกังขาว่ามีการดำเนินการสองมาตรฐานไม่สองมาตรฐานครับก็อย่างที่เรียนเนี่ยว่าจากที่ท่านทนายสิทธามาร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับจริงๆพี่น้องสื่อมวลชนก็เห็นนะครับว่าคณะพนักงานสอบสวนเราเนี่ยก็ทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ3สัปดาห์นะครับทำต่อเนื่องแล้วก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับทางทนายเขาบอกว่าทางการสอบสวนรอแต่ข้อมูลหลักฐานไม่ใช่ครับก็อย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยว่าข้อมูลที่ท่านทนายสิทธาเอามาให้เนี่ยบัญชีส่วนหนึ่งแต่จากที่พนักงานสอบสวนแสวงหาหรือมันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วเราขอเองเนี่ยก็มีเพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็บางบัญชีเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยว่าข้อหมายเลขบัญชีแล้วกันมันไม่ตรงเราก็ให้ทนายสิทธามายืนยันว่ามันเป็นเลขบัญชีนี้หรือเปล่าที่เราต้องเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับอย่างเงี้ยเราก็แสดงให้เห็นนะว่าพนักงานสอบสวนเราเองเนี่ยเราแสวงหาพยานหลักฐานไม่ได้รอเฉพาะที่ท่านทนายสิทธามาให้นะครับ